สวัสดีค่ะพี่อ้อยค่ะวันนี้พี่อ้อยจะมารีวิวเขาเรียกส้มลิ้มเนาะพี่อ้อยเรียกมะม่วงกวนตัวนี้นะคะพี่อ้อยสั่งมาจากเฟซบุ๊กเนาะเขาขายหลายอย่างนะคะเขาจะมีพวกกายศาสตร์เนาะมีกายศาสตร์แล้วก็มีตัวนี้นะคะแต่พี่อ้อยสั่งมาเดี๋ยวก่อนนะพี่อ้อยดูนิดนึงเนาะลืมเดี๋ยวนะคะแป๊บนึงเขาขายนะพี่อ้อยคิดว่าราคาไม่แพงนะคะของเขาอร่อยเนาะเขาไม่ใส่น้ำตาลนะคะแล้วก็ไม่ใส่แป้งเนาะตัวส้มลิ้มนี่นะคะ1กิโลเนาะย่อยสั่งมา1กิโลนะคะเขาจะแพ็ค2ถุงแต่หนักมากนะคะพี่อ้อยเหมือนกับ2เหมือนกับ1กิโลเลยเนี่ยเนี่ยอันนี้ครึ่งกิโลค่ะไม่ใช่1กิโลพูดผิดนะคะตัวส้มลิ้มเดี๋ยวนะ1กิโล120แต่พี่อ้อยเอามาแกะจากถุงนะคะมาเรียงใส่กล่องเห็นไหมคะน่าทานค่ะของเขาทำสะอาดนะคะไม่มีเศษแบบเศษมะม่วงที่จะเป็นแบบคุยขนที่เป็นเส้นๆหรืออะไรอย่างเงี้ยนะคะไม่มีเลยเนาะแล้วก็รสชาติดีนะคะรสชาติดีใช้ได้เลยนะคะพี่อ้อยสั่งมาจาก Facebook นะคะก็เขาใช้เวลาส่งแค่วันเดียวเนาะแบบวันนี้เราสั่งไปใช่ไหมคะพรุ่งเขาจะบอกเลยว่าคิวของเราเป็นคิวที่เท่าไหร่นะคะอย่างพี่อ้อยสั่งไปวันนั้นวันอาทิตย์เขาบอกว่าคิวส่งของพี่อ้อยคือวันอังคารเนาะแล้ววันพุธเราก็ได้สินค้านะคะถูกใจค่ะอร่อยพี่อ้อยยังถามพี่สาวเนาะว่าจะทานไหมเราจะสั่งให้เขาบอกว่าช่วงนี้เขาก็ไม่ทานตัวนี้พี่อ้อยไม่ได้ทานมากนะคะก็แค่วันละ1ถึง2ชิ้นเนี่ยเท่านั้นเองนะคะไม่ได้ทานเยอะเนาะเพราะเราก็กลัวนะคะกลัวว่าเดี๋ยวน้ำตาลขึ้นหรืออะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าสิ้นเดือนหน้าพี่อ้อยเอ้ยไม่ใช่สิ้นเดือนหน้าสิสิ้นเดือนนี้เนาะพี่อ้อยต้องไปตรวจสุขภาพตรวจใหญ่เกี่ยวกับเบาหวานนะคะคือหมอเขาจะเช็คว่าน้ำตาลขึ้นตามเบาหวานขึ้นตามมั้ยอะไรไหมเนาะเบาหวานเราลดลงหรือเปล่าเจาะเลือดเจาะอะไรก็ต้องไปตรวจสุขภาพตรวจใหญ่อีกทีนึงนะคะ5เดือนตรวจครั้งนะคะสำหรับหมอที่พี่อ้อยหาที่โรงพยาบาลพญาไทเนาะก็ได้ของดีของอร่อยก็อยากให้น้องๆได้สั่งไปทานกันนะคะพี่อ้อยไม่ได้อะไรจากเขานะคะเพราะว่าแค่อยากทำรีวิวเนาะแล้วก็ให้น้องๆได้รู้ว่าร้านนี้เขาทำสะอาดแล้วก็อร่อยนะคะวันนี้นั่งทำคลิปตรงโต๊ะทำงานโต๊ะทำงานอย่าบอกไอ้โต๊ะทำงานพี่อ้อยทำไมมีเครื่องเพลงวางก็เล่นเกมค่ะขอบคุณนะคะขอบคุณน้องๆที่เข้ารับชมคลิปนี้นะคะชอบฝากกดไลค์กดแชร์คอมเมนต์ใต้คลิปทักทายพูดคุยกันนะคะแล้วพี่อ้อยก็ฝากช่องหลานชายนะคะช่องน้องสี่ไว้ด้วยเนาะพี่อ้อยวางคลิปวางลิงก์คลิปช่องของหลานชายไว้ใต้คลิปพี่อ้อยก็พูดกลับไปกลับมาก็ฝากเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะคะเข้ามาแล้วนะคะคอมเมนต์ใต้คลิปนะคะแล้วก็ดูคลิปเป็นกำลังใจให้กันนะคะคนทำช่องนะคะต้องการกำลังใจนะคะหลายๆคนเนาะพี่อ้อยสังเกตหลายครั้งแล้วคือเข้ามาแล้วเหมือนไม่ได้ชมคลิปนะคะเข้ามาปุ๊บอย่างสมมติว่าพี่อ้อยลงคลิปยังพอปล่อยคลิปปุ๊บเนี่ยพี่อ้อยต้องเข้ามากดฝากช่องหลานชายตรงหน้าช่องใช่ไหมคะยังไม่ได้1นาทีเลยเขาก็เข้ามาคอมเมนต์แล้วว่าน่าทานอะไรประมาณเนี้ยก็คืออยากให้เป็นกำลังใจกันนะคะเพราะว่าทุกคนทำช่องก็ต้องการกำลังใจนะคะใจเขาใจเรานะคะ
เป็นกำลังใจให้กันเพราะว่าพี่อ้อยไปช่องใครนะคะพี่อ้อยดูให้จริงๆนะคะสำหรับน้องๆที่ทำช่องใหม่ๆบางทีพี่อ้อยเปิดหลายๆคลิปเลยเปิดให้ดูเปิดดูจนจบเหมือนกับช่องที่เขามาแรกๆแบบนี้ก็เหมือนกันพี่อ้อยจะเป็นกำลังใจให้เขาเพราะว่าเห็นเขาทำช่องใหม่ๆเนาะพี่อ้อยก็จะเข้าไปดูคลิปให้จนจบเหมือนกันนะคะแล้วก็ค่อยคอมเมนต์เนาะแต่บางทีอ่ะพี่อ้อยไม่ได้คอมเมนต์อะไรมากมายเพราะว่าหลายๆช่องอ่ะจะทานแบบทานเนื้อทานกบทานเขียดทานอะไรแบบเนี้ยคือพี่อ้อยคอมเมนต์ไม่ได้นะคะเพราะว่าพี่อ้อยไม่ได้ทานเนาะพี่อ้อยไม่ได้ทานตรงนั้นพี่อ้อยทานมังสวิรัตนะคะพี่อ้อยก็เลยไม่รู้ว่าจะไปบอกว่าอุ๊ยนี่อร่อยนี่อร่อยมันก็เป็นไปไม่ได้นะคะคือบาปเราก็ไม่อยากทํานะคะเพราะฉะนั้นนะคะเวลาเข้ามาเนาะขอความกรุณานะคะชมคลิปนะคะชมคลิปกันหน่อยเนาะสักพี่อ้อยลงคลิป4นาทีชมสักครึ่งหนึ่งก็ยังดีนะคะเพื่อจะได้ยอดวิวอะไรประมาณนั้นนะคะไม่ใช่เข้ามาแล้วแค่เห็นหน้าปกก็ชมแล้วว่าอร่อยน่าทานคือไม่ได้อรรถรสค่ะขอบคุณนะคะขอบคุณน้องๆค่ะขอบคุณมากๆเลยนะคะขอแทรกนิดนึงเนาะคืออยากพูดมานานแล้วเดี๋ยวนี้พี่อ้อยไม่ได้ไลฟ์สดด้วยพี่อ้อยก็เลยไม่ได้พูดเรื่องนี้เนาะธรรมดาพี่อ้อยไลฟ์สดพี่อ้อยก็จะพูดเรื่องนี้อยู่บ่อยๆนะคะชมคลิปเป็นกำลังใจให้กันนะคะใจเขาใจเรานะคะขอบคุณมากๆเลยนะคะขอบคุณค่ะ